มาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นคลิปของหนุ่มเชียงใหม่คนหนึ่งเขาถือไขควงไปทดสอบไฟรั่วในเสาไฟที่เป็นเสาไฟข้ามถนนนะฮะปรากฏว่าเอาไขควงไปจิ้มตรงไหนไฟมันรั่วทุกจุดเลยฮะอ้าวแล้วก็เกรงว่าอันตรายคุณผู้ชมก็เลยวิงวอนขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นเข้าไปเร่งแก้ไขกันหน่อยครับคือปกติดีทุกอย่างนะครับแต่ไฟข้าเขาก็กดนะครับเดี๋ยวดูนะครับเรามาดูอะไรกันนะครับดูนะครับนี่นะครับดูไฟรั่วนะครับไฟรั่วนะครับนี่ปุ่มกดนะครับปุ่มกดดูไฟรั่วนะครับนะครับถ้าไม่โดนนี่ไม่รู้นะครับว่าไฟมันรั่วนะครับไปตรงไหนก็รั่วทุกอย่างคือเราจะเห็นข้างในไขควงว่าไฟมันติดแปลว่าถ้ามันมีกระแสไฟวิ่งเข้าที่สำคัญไอ้ตรงปุ่มกดที่คนจะข้ามถนนต้องกดเนี่ยมันก็รั่วด้วยอ่ะแล้วยังไงล่ะคะอันตรายนะฮะคือในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าผู้ชายคนนี้เขาจะเอาไขควงวัดไฟเนี่ยไปแตะตรงไหนของเสาที่ปุ่มกดหรือตรงไหนก็ตามทีมันก็มีไฟขึ้นหมดทุกตรงเลยคุณผู้ชมนะฮะเป็นการทดสอบไฟรั่วที่เสาสัญญาณไฟต้นนี้แหละก็แสดงให้เห็นว่าเสาสัญญาณแห่งนี้มันมีไฟรั่วทั้งต้นก็ว่าได้แล้วก็อันตรายมากหากคนไม่รู้แล้วไปกดไปจับแน่นอนถูกไฟดูดไฟช็อตแน่นอนนะครับแต่เสาสัญญาณเนี้ยนะฮะจะมีไฟรั่วมานานหรือยังก็ไม่มีใครรู้ซึ่งคลิปเนี้ยหนุ่มคนนี้ก็พูดในคลิปว่าถ้าเขาไม่มาจับและเขาไม่ถูกไฟดูดเองเนี่ยเขาคงไม่รู้ว่ามันมีไฟรั่วแล้วที่ทำคลิปเนี้ยที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยต้องการให้คือไม่ได้ต้องการจะโจมตีใครในเมืองเชียงใหม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะแต่ว่าต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยแก้ไขก่อนที่จะมีคนเจ็บหรือคนตายจากการถูกไฟดูดกับเสาต้นนี้พิกัดเสาต้นนี้อยู่ที่ทางข้ามทางม้าลายหน้าตลาดสมเพชรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับประตูท่าแพใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยครับจุดนี้ก็มีคนไทยคนต่างชาติก็จะไปกดสัญญาณเพื่อข้ามถนนกันมากมายนะครับหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ไปก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากถึงความไม่ปลอดภัยเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยหลายคนก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นเข้าไปแก้ไขก่อนจะมีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับไม่รู้ว่าต้องรณรงค์ให้ตัวเองใส่ถุงมือตลอดเวลาไหมนั่นสิเวลาจะจับอะไรหรือว่าแตะต้องอะไรต่างๆนะคะ